หอนอกนะคะอยู่โซนหลังมอเนาะก็อยู่ใกล้ๆยูเซ็นเตอร์นี่ก็น่าจะเป็นคุมไฟทั้งหมดแล้วก็ไฟมีหลอดเดียวปิดก็คือมืดเลยเปิดมีอันเดียวนะคะแบบเปิดปิดคือมีอันเดียวเดี๋ยวเราไปดูน้องหอดีกว่านี่ก็จะมีการยุงกันอะไรกันแมงกันก็ค่าน้ำค่าไฟนะจากพี่ชายมาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเพราะว่าหารกับเพื่อนแล้วพี่จะตกแค่จ่ายแค่เดือนละ1,700กว่าๆไม่เคยถึง1,800สักเดือนที่หารกับเพื่อนแล้วนะคะแต่ว่ามันปิดไม่ค่อยอยู่นะคะก็คือบางทีมันก็จะอยากไหลก็ไหลเองไหมเห็นไหมทำคลิปมาฝากเฉยๆก่อนที่แบบจะไม่มีโหมดนี้แล้วเราจะตอนไปทำงานเนาะตอนหมดนักศึกษามาซักผ้าแบบนี้แบบน่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเข้าแล้วนะคะนอกจากจะต่อปริญญาโทนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเนอร์ Channel นะคะสบายดีพี่น้องสุขุมทุกคนเอ่ย RFC ทั้งหลายค่ะแล้วก็สวัสดีน้องๆ นะคะที่จะเข้ามอขอนแก่นนะคะกำลังหาหออยู่ใช่มั้ยนะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่ซุ่นจะพามาดูหอนอกบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่ห้องนี้นี่ที่อยู่เองเลยตั้งแต่เรียนเทอมสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็หอนี้อยู่เองก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้น้องๆได้ดูเนาะหอนี้ก็ราคาไม่แพงเนาะก็เริ่มต้นที่ 3,000 บาทนะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันว่าภายในห้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแต่คนจะเห็นบรรยากาศข้างนอกไปแล้วเนาะนอกห้องไปแล้วเนาะในต้นคลิปนะคะวันนี้ก็เข้ามาดูในห้องกันนะคะอันนี้ของแบบเยอะอย่างนี้คือจะก็คือเรียนจบแล้วคลิปนี้ออกไปนี่คือกลับบ้านนะอยู่บ้านแล้วนะคะไม่ต้องมาหานะคะห้องนี้ไม่มีใครอยู่นะคะก็คือตอนนี้ก็คือเก็บของนะคะเดี๋ยวรอคุณแม่คุณพ่อมารับเข้ามาภายในห้องเนี่ยก็จะมีนี่เลยเตียงมีฟูกนะคะถ้าน้องจะมาเนี่ยต้องเตรียมมาเองนะหมอนอะไรเนี่ยคือพี่เอามาเองนะคะหมอนข้างคืออันนี้ของพี่เองนะคะทุกคนแล้วก็พาตรงนี้ก็ของพี่เองกันเดี๋ยวจะแกะออกอยู่เอากลับบ้านด้วยนะคะคุณแม่มาติดไว้ให้เนาะอันนี้ไปที่ไหนแม่จะชอบไปติดพาให้บนหัวเตียงแล้วเตียงบอลนี้แต่ว่าเวลานอนอะเตียงตรงนี้มันจะเสียงดังนิดนึงแบบพลิกตัวก็คือเสียงดังนอนกับมีก็คือขยับตัวถ้าใครรู้สึกง่ายนิดนึงก็คือแย่นะคะนี่คือรีวิวจริงเพราะนอนจริงแบบพลิกนิดนึงคือได้รู้สึกตัวเลยแล้วก็มีพัดลมตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเพราะเมดพี่แบบกลัวมันบอกว่ามันดูหนังอะไรไม่รู้แล้วมันกลัวเวลาหมุนอะไรพี่ก็งงนะคะเปิดแต่ตรงนี้อย่างเดียวแอร์ก็ตรงนี้แต่ว่าแอร์ก็คือแอร์ใหม่เลยนะเพราะเข้ามาก็รู้สึกว่าก็ดีหมดแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เปิดเพราะห้องนี้รู้สึกว่าเย็นนะคะมันไม่ได้รู้สึกร้อนขนาดนั้นแล้วพี่กับเมดก็คือไม่ได้แบบเป็นคนที่ขี้ร้อนมากหรืออะไรมากแต่ว่าห้องนี้คือห้องที่เป็นห้องที่เย็นแล้วก็แต่ความรู้สึกเพื่อนที่มาเล่นที่ห้องจะบอกว่าห้องเอียงหรือเปล่าลองกิ้งไข่ดูว่างั้นแต่ความรู้สึกก็อาจจะเอียงอยู่เพราะทางเย็นตู้มันดูแบบน่าจะเอียงนิดๆ นึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานเนาะนี่ตู้ก็จะแบบนี่ของฝั่งใครฝั่งมันอันนี้จะเป็นแต่ก่อนจะเป็นฝั่งของเมดพี่นะคะก็คือจะมีฝั่งนี้แล้วก็ปิดในนี้แบบอันนี้เป็นของฝั่งพี่เองแต่ว่ามันปิดไม่ค่อยอยู่นะคะก็คือบางทีก็จะอยากไหลก็ไหลเองเลยเห็นไหมแต่ว่าก็ไม่แล้วค่ะมีความลับนะคะเสื้อผ้าก็เยอะผู้หญิงในการก็ไม่เป็นไรก็อันนี้เต็มมันเป็นตั้งแต่มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ได้เป็นเพราะพี่เนาะก็คุณลุงเจ้าของหอก็บอกว่ามันเป็นเองเห็นไหมก็จะมีตู้เย็นนี่มีตู้เย็นแล้วก็มีอันนี้เป็นแอร์เครื่องทำแอร์อันนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น 3,000 ตรงนี้คือดีมากเพราะว่ามันมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีตู้เย็นด้วยที่สำคัญนี่ว้ายตู้เย็นนี่คือน้ำของพี่เองนะคะทุกคนตู้เย็นก็คือยังดีอยู่เลยตู้เย็นก็ยังอย่างดีอยู่เลยแล้วเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าอยู่ห้องไหนนะคะนี่ครูก็ดึงตัวนี้ติดไว้ตอนไปเที่ยวก็เลยเอามาติดไว้ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้จะแกะออกมาหรือเอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็คือห้องพี่เองนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวห้องนี้อยู่มาโอเคผ้าม่านก็จะเป็นประมาณนี้มันไม่ได้แบบทึบแสงนะมันจะเป็นแสงเนี่ยลอดผ่านมาไม่ใช่แบบผ้าม่านแบบทึบนะคะทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบแสงอะไรเงี้ยต้องหาอะไรมาปิดนะพี่เห็นมาห้องคือเอาแบบผ้าหรือเอาปิดพี่น้องลองแบบบาลังคนมาแบบบางคนต้องการความมืดนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องห้องดีกว่านี้ก็จะมีการยุงกันอะไรกันแมงกันตรงนี้นะคะก็ดีอยู่ออกมาก็จะ
ที่จริงที่จับพาเนี่ยคือเมียพี่จะเป็นคนเอามาแต่ที่ไม่ได้เอามาแล้วเมียพี่กลับไปก่อนพี่แล้วนะคะก็เลยจะไม่มีถ้าใครอยากมาตัดตัวนี้ก็คือต้องเอามาเองส่วนมากแต่มันก็จะมีให้ตัดตัวนี้อยู่ตรงนี้แต่แอร์วันนั้นคือแตะแล้วโดนไฟดูดก็เลยไม่กล้าแตะนะคะแต่ไม่รู้คิดเองเปล่าแต่ครั้งเดียวรู้สึกว่าโดนก็โอเคอยู่นะห้องว่างนะคะทุกคนมาดูโต๊ะตรงข้างหน้ากันต่อโอเคก็หลังจากนี้อันนี้ก็คือพี่เอามาติดเองนะคะไม่รู้แม่บ้านจะเกะออกไหมถ้าน้องเข้ามาแล้วเพราะว่าอยากมีอะไรไว้ที่ให้คุณแจแล้วก็ปลั๊กทีวีสามารถดูได้มีทีวีด้วยรวมในราคานี้ก็ดีนะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นะคะแต่ละตัวเลยก็แบ่งอันนี้จะเป็นฝั่งของเมียพี่ของพี่จะติดกระจกนะคืออ่านหนังสือไปคือสองกระจกไปแล้วมีทีวีตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ก็มันเชื่อมกับเหมือนจานดาวเทียมนะก็เป็นช่องแบบมีทุกช่องที่เราอยู่ในทีวีทั่วไปเลยแล้วก็มีพัดลมตรงนี้ให้อีกมีพัดลม2ที่แอร์1อะไรจะเยอะขนาดนี้นะคะมีพวกรีโมทแอร์อะไรก็จะอยู่ด้านหน้านี้หมดนะอันนี้ก็น่าจะเป็นคุมไฟทั้งหมดแล้วก็ไฟมีหลอดเดียวปิดก็คือมืดเลยเปิดมีอันเดียวนะคะแบบเปิดปิดคือมีอันเดียวไม่ว่าจะคุณสว่างมือขนาดก็มีอันเดียวนะคะก็คือได้เท่านี้เนาะส่วนผ้าม่านก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่เปิดมาก็คือเห็นคนอื่นแล้วแล้วก็เสียงจะได้ยินเสียงนกทุกเช้าแล้วก็น่าจะนกมาบินแบบเกาะอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บทุกวันแล้วก็เสียงคือคนพูดข้างนอกก็คือได้ยินแล้วแต่ว่าเราเดินผ่านมาห้องเขาพูดดังหน่อยเราได้ยินนะเพราะเหมือนมาห้องนิกิต้าคือเราได้ยินนะแล้วก็นี่มีเสียงตรงเนี้ยรูโหนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้เสียงออกได้แต่ก่อนอะไรก็มีเยอะเดี๋ยวค่อยออกไปดูข้างนอกอีกทีนะคะเปิดไปเนาะโอเคเดี๋ยวเหลือห้องน้ำยังไม่ไปดูเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันว่าเป็นไงบ้างห้องน้ำสำหรับพี่คิดว่าอาจจะเล็กไปหน่อยนิดนึงเพราะเคยกี่หอนิเตอร์แล้วห้องน้ำรู้สึกว่าจะกว้างกว่านี้แล้วก็ไปดูหอเพื่อนรู้สึกว่ากว้างกว่านี้มากอันนี้ตรงนี้แล้วก็มีกระจกนะคะตรงหน้านานแล้วก็มีประมาณนี้แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นจะอยู่ด้านหน้านี้นะอันนี้จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็นี่จะประมาณนี้นะคะก่อนเกินประมาณนี้เลยนะคะมีที่อันนี้ด้วยที่ไว้นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะปิดไว้แล้วก็จะมีช่องพวกใส่ของของแต่ละคนเลยอันนี้ฝั่งใครฝั่งมันแล้วก็กระจกกระจกก็จะเห็นเต็มตัวจ้าดิอันนี้ก็จะเป็นฝั่งฝั่งมันเลยก็ต้องแบ่งนะคะอันนี้คือของที่พี่จะเตรียมกลับเนาะจะยืนนิดนึงอันนี้มาดูข้างนอกกันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวสีนุ่นนะคะพี่สีนุ่นน้องสีนุ่นนะคะเดี๋ยวขอจากไปพร้อมบรรยากาศของเยอะแบบนี้เลยนะคะก็คงจะคิดถึงหอนี้เหมือนกันเพราะว่าหอนี้ก็ดีแบบว่าทุกชั้นทุกแม่บ้านมาทำความสะอาดข้างหน้าแต่ไม่ได้มาทำความสะอาดในห้องนะในห้องเราต้องทำเองเตรียมไม้กวาดเตรียมที่ทำความสะอาดมาเองหมดนะคะก็ไม่มีอะไรให้ก็จะมีแค่นี้ล้วนๆเลยที่เห็นประมาณนี้ของส่วนมากเราจะเตรียมมาเองหมดนะคะน้องๆก็ถ้าเกิดน้องๆไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรก็อยากให้พี่ทำคลิปอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าควรเตรียมอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นหอนอกนะคะอยู่โซนหลังมอเนาะก็อยู่ใกล้ๆยูเซ็นเตอร์ถ้าใครรู้จักยูเซ็นเตอร์ก็คืออยู่ใกล้ๆแล้วแบบเพียงสามารถเดินได้นะคะเดินไปได้ใกล้เซเว่นใกล้ก๋วยเตี๋ยวมิมี่ถ้าใครรู้นะคะแถวนี้เลยเนาะบรรยากาศก่อนที่พี่เคยถ่ายไปผ่านเพื่อนชักนะคะเด็กๆก็ไปย้อนดูได้นะบรรยากาศหลังหอนะคะถ้ามีโอกาสก็จะทำคลิปหออีกอยู่แต่ว่าไม่รู้ตอนไหนนะคะตอนแรกว่าจะทำรีวิวหอเพื่อนแต่ว่า
ด้วยความที่มันได้ปิดเทอมแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยไม่ทำก็เสียดายจริงๆก็เลยไม่ได้แบบรีวิวแต่ละหอให้น้องได้ดูแต่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe พี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้จะไม่ได้พลาดคลิปหน้านะคะแล้วก็ใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับมขอเกี่ยวกับสาขาพี่ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีก็ค่าน้ำค่าไฟนะจากพี่ชายมาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แพงเพราะว่าหารกับเพื่อนแล้วพี่จะตกแค่จ่ายแค่เดือนละ1,700กว่าๆไม่เคยถึง1,800สักเดือนที่หารกับเพื่อนแล้วนะคะค่าประกันก็ก่อนข้าวหอมก็คนละ1,500ต่อหนีนะคะก็3,000วันนี้ประกันพี่ก็ไม่รู้พี่จะได้จ่ายค่าความสะอาดเท่าไหร่ทำอะไรเสียหายบ้างเดี๋ยวเขาจะมาตรวจก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวพี่อัปเดตให้น้องวิวที่ท้ายคลิปหรือไม่มีก็จะดูเราพี่สนุกก็หายไปเลยนะทำไมมาอัปเดตอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะผมพี่ลืมน้องก็เดี๋ยวมาช่วยพี่เก็บของด้วยนะคะทุกคนเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย อะไรโอ้นะคะทุกคนจะมีแมวข้างห้องมาด้วยแต่หอห้ามเลี้ยงนะได้ข่าวอะไรจะไปแล้วนะไม่มีโหมดนี้แล้วแต่ตอนไปทำงานเนาะตอนหมดนักศึกษามาซักผ้าแบบนี้แบบน่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเข้าแล้วนะคะนอกจากจะต่อปริญญาโทนะคะก็ซักผ้าเสร็จก็เก็บของจะขอเนาะทีนี้ก็เอามาฝากตอนท้ายคลิปแม่เล่นด้วยแล้วนะอย่าดื้อนะแม่หันเราโทษทีดิบ๊ายบาย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 